สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอปิดฉากกำนันเปาะใครเจ้าพ่อตะวันออกย้อนอดีตราวปี2510มีการเปรียบกันว่าจังหวัดชลบุรีเป็นเสมือนเมืองอิทธิพลแดนเถื่อนการฆ่ากันด้วยอาวุธสงครามถือเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายยิ่งกว่าไปซื้อขนมตามร้านค้าสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดชลบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับแนวชายแดนทางด้านตะวันออกอาวุธสงครามนานาชนิดสามารถทะลักเข้ามาด้วยราคาถูกแสนถูกไม่ว่าจะเป็นปืนอาก้า M16 รวมทั้งระเบิดมือกำเงินเพียง 2,000 ถึง 2,500 บาทก็ได้ปืน M16 หรืออาก้ามาครอบครองได้แล้วว่ากันว่าในย่านห่างไกลความเจริญตามป่าเขาลำเนาไพรโดยเฉพาะเจ้าของไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่แทบทุกหลังคาเรือนจะมีอาวุธหนักเหล่านี้เตรียมพร้อมเอาไว้เสมือนเป็นตู้ยาสามัญประจำบ้านนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องคุ้มครองตัวเองเพื่อความอยู่รอดจึงจำเป็นจะต้องสร้างอิทธิพลโดยการเลี้ยงลูกน้องไว้คอยดูแลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รวมทั้งคุ้มครองป้องกันตนเองหรือเรียกง่ายๆว่ามีมือปืนเอาไว้คุ้มกันตัวเนื่องจากผลประโยชน์ที่ทำอยู่อาจเกิดกระทบกระทั่งจากฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อไรก็ไม่รู้หากขยายผลออกไปก็จะกลายเป็นความขัดแย้งดังนั้นการที่จะอยู่รอดในยุทธจักรผู้มีอิทธิพลได้จะต้องหูตากว้างไกลประสานมิตรเอาไว้มากกว่าที่จะสร้างศัตรูแถมยังต้องระมัดระวังตลอดเวลาทุกฝีก้าวหากพลาดเพียงก้าวเดียวชีวิตอาจไม่เหลือพลิกตำนานต้นตระกูลโหดเลวดีผู้มีอิทธิพลภาคตะวันออกจะพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากอาถรรพ์แหล่พรวงซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งในยุคสมัยนั้นตำบลบ่อทองขึ้นกับอำเภอพนัสนิคมการฆ่ากันตายง่ายๆก็เกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่หากไม่พอใจกันก็ใช้อาวุธปืนยิงกันให้ตายแล้วถีบลงหลุมแร่ทำการฝังกลบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยช่วงปี2512จากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีสายแร่พลวงซึ่งเป็นสายแร่ขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกันหลายจังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีฉะเชิงเทราจึงทำให้มีผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นได้เข้ามากอบโกยผลประโยชน์กันอย่างกว้างขวางพร้อมๆกับเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆสะท้อนชีวิตผู้คนที่ล้มหายตายจากเป็นจำนวนมากเรียกว่าคนหนึ่งตายไปคนใหม่ก็เข้ามาแทนที่แล้วก็มีอันให้เปลี่ยนมือมีคนพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าพ่ออันดับต่อไปไม่ต่างกับใบไม้ผลัดใบตัดฉากมาที่10ปีที่แล้วนับจากปี2546ที่กำนันเปาะหลีกเร้นหนีหายกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่กำนันถูกจับกุมสกู๊ปหน้าหนึ่งพยายามเจาะขาข้อมูลขุมขายผู้ทรงอิทธิพลคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเทียบรัศมีกำนันเป็นเจ้าพ่อตะวันออกจะเป็นใครได้บ้างหนึ่งในผู้ที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่กำนันเปาะหายหน้าไปตั้งแต่ปี2546เพราะเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชคหรือกำนันยูนอดีตกำนันตำบลท่าเสม็ดจังหวัดชลบุรีกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ยังไม่มีการขยับตัวหรือปรับเปลี่ยนอำนาจใดๆทั้งสิ้นอาจเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศคลื่นลมสงบหากแต่วันนี้เมื่อกำนันถูกจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสมือนหนึ่งว่าเป็นประกาศปิดตำนานเจ้าพ่อตะวันออกอย่างเป็นทางการคลื่นลมที่สงบจะปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนนั้นคงต้องจับตาดูกันต่อไปทัศนะส่วนตัวมองว่า
คงเป็นเรื่องยากที่ใครจะทำได้เท่ากำนันเปาะเพราะเป็นคนใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีทั้งพระเดชพระคุณจนมีคนยอมเข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาเป็นจำนวนมากเท่าที่ประเมินสถานการณ์ตำนานเจ้าพ่อตะวันออกถึงยุคที่ไม่มีใครมายิ่งใหญ่ได้ในระดับภาคอีกแล้วเอาแค่มีอิทธิพลระดับจังหวัดก็น่าจะยากพอดูขุมขายผู้มีอิทธิพลน่าจะจำกัดอยู่ในระดับพื้นที่ตำบลอำเภอเท่านั้นจะพังงาดยิ่งใหญ่เหนือไปกว่านี้คงจะไม่มีแน่นอนว่าผู้มีอิทธิพลที่ว่านี้มักจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นปัญหามีว่าผลประโยชน์ที่มากมายจะมีผลทำให้เกิดการหากินข้ามถิ่นกลายเป็นปมชนวนเลือดเหมือนในอดีตที่ผ่านมากี่มากกี่น้อยหรือเปล่าเท่านั้นผู้สันทัดกรณีท่านหนึ่งอยู่ในแวดวงคนมีสีเคยเปิดประสบการณ์เอาไว้เกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนขั้วอำนาจในดินแดนภาคตะวันออกนี้ว่าพอคนเก่าไปสักพักลูกน้องแต่ละคนก็จะกลับไปอยู่ในถ้ำของตัวเองสักระยะแต่ไม่นานก็จะต้องมีรายการถล่มกันอีกและต้องมีสักคนก้าวขึ้นมาแทนแน่ๆขึ้นอยู่ว่าใครใจถึงและมีเงินพอที่จะดูดลูกน้องเข้าสังกัดได้มากกว่ากันส่วนแรงผลประโยชน์ก็หนีไม่พ้นทรัพยากรธรรมชาติเช่นหินดินแร่ไม้และขุมทรัพย์ก้อนใหญ่ต่อมาก็เป็นงานรับเหมาก่อสร้างที่ผ่านมาในอดีตอำนาจรัฐอาจจะเข้ามาไม่ถึงการล้างไพ่โดยอิทธิพลเถื่อนจึงทำง่ายแต่ปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.อำนาจและเงินจึงตกไปอยู่ในมือคนกลุ่มนี้มากกว่าถ้าจะพูดให้ชัดการประมูลงานก่อสร้างคงมีการแบ่งเขตกันชัดเจนขึ้นและคงไม่มีการขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นลากอาวุธสงครามยิงถล่มกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะจะเป็นจุดเด่นเกินไปและไม่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มสวมมือปืนต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเจ้าพ่อจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ปัจจุบันอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ถ้ามีงานเมื่อไรจึงจะถูกเรียกใช้มือปืนเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญของการผลัดเปลี่ยนอำนาจผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้ายๆหลายเรื่องในเมืองชนอีกคนหนึ่งบอกว่าใครๆก็ต้องการความร่ำรวยกันทั้งนั้นความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาโดยมากมักแก้ปัญหากันด้วยวิธีรุนแรงการฆ่ากันตายในเมืองชลบุรีในสถิติคดีของตำรวจอาจไม่มีแต่สถิติยังไม่เป็นทางการในแวดวงนักเลงวันเดียวฆ่ากันตายทั่วเมืองนับ10รายก็เคยมีมาแล้วระยะเวลากว่า30ปีฆ่ากันตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกจนมีคนกล่าวว่าเหตุที่เมืองชนฆ่ากันตายมากๆเพราะคนเมืองนี้รักศักดิ์ศรีมากกว่ารักชีวิตข้องใจใครระแวงใครต้องทำความเข้าใจให้เด็ดขาดรับได้ก็จบรับไม่ได้ก็ยิงกันครั้งสำคัญไล่เรียงมาตั้งแต่เสียจิวกระทั่งมาถึงกำนันยูนผู้คนล้มตายด้วยผลประโยชน์มากมายจับได้ก็มีตายฟรีก็มากกรณีกำนันยูนถือว่าเป็นงานล้มช้างใหญ่ล้มดังสนั่นเมืองถ้าไม่มีไฟเขียวแน่นอนว่าไม่มีมือปืนหน้าไหนจากซุ้มไหนที่จะกล้าถึงตรงนี้ต้องรอดูอย่าตากระพริบคลื่นลมการแย่งชิงอำนาจอิทธิพลบารมีในดินแดนภาคตะวันออกจะสงบนิ่งได้นานสักเพียงใดและทั้งหมดนี่คือย้อนอดีตไปฉากกำนันเปาะใครเจ้าพ่อตะวันออกโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ